ีครับโอ้เป็นไงบ้างสำหรับลูกที่ทำประตูเลยต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับลูกนั้นจริงๆมันก็เราต้องยิงแล้วครับมันเราไม่อยากจะใช้โอกาสเปลืองเพราะก่อนหน้านั้นเราก็ใช้โอกาสเปลืองมาแล้วแล้วก็เกมมันตามหลังด้วยคือเราจะทำอะไรเราก็ต้องตัดสินใจให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ผลมันก็ออกมาดีก็มันก็ผ่อนคลายด้วยครับแล้วก็ครึ่งแรกเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ครึ่งหลังก็สนุกมากก็สมกับเป็นบิ๊กแมตช์ครับผมครับผมสำหรับลูกแรกเราได้คิดว่าโดนไปไหมมันก็ยังต้องปรับปรุงแก้ไขครับเรื่องลูกคอด้านข้างหรือว่าคอร์เนอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องชมน้องๆหลังจากโดนลูกแรกน้องๆก็ช่วยกันเล่นมากขึ้นแล้วพวกเราก็คุยมากขึ้นไม่อยากให้มันเกิดภาพเดิมๆแล้วก็พวกเราก็พยายามจะทำประตูคือแน่นอนครับเราเล่นในบ้านเราต้องการที่จะเล่นเกมลุกตามสไตล์ดูดันของเราอยู่แล้วเพื่อแฟนของเราที่มาชมเต็มสนามครับแล้วสำหรับลูกเกมในวันนี้เลยโดยรวมแล้วคิดว่ายังไงครับพอใจไหมกับผลการแข่งขันโอ้วันนี้ก็รู้สึกถามว่าพอใจไหมมันก็พอใจแต่ว่าเราคือเราไม่ได้อวยแต่ว่าเรามีโอกาสที่ชนะเยอะมากเรามีโอกาสที่จะทั้งนำทั้งลูก 4-2 แต่ว่าเราก็กลับมาโดน 2-1 เรื่องลูกจุดโทษอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะอีซี่ไปก็เราก็ไม่อยากพูดถึงนั้นแล้วเราก็กลับมาตีเสมอได้อีกแล้วเราก็มีโอกาสท้ายเกมอีกก็ทุกคนก็พยายามแสดงให้เห็นว่าพวกเราต้องการที่จะชนะจริงๆครับอ่ะโอเคสุดท้ายนี่อยากให้เท่เป็นตัวแทนของทีมเมืองทองแต่ขอกำลังใจแฟนบอล นะครับติดตามชมติดตามเชียร์หมัดต่อไปสักนิดนึงฮะครับผมก็วันนี้โหเห็นแฟนบอลเข้ามาผมก็เป็นนักฟุตบอลผมแน่นอนครับหมื่นกว่าคนนะวันนี้ผมตื่นเต้นผมอยากเห็นบรรยากาศแฟนบอลเมืองทองแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นแมตช์ไหนอะไรเงี้ยผมอยากให้แฟนบอลเชื่อมั่นในนักเตะไม่ว่าพวกเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่ว่านักฟุตบอลก็ยังอยู่เคียงข้างกับแฟนบอลก็เยอะอยู่เคียงข้างกับนักฟุตบอลมันก็มีกำลังใจช่วยกันไปแล้วก็พวกเราก็พยายามจะทำผลงานให้ดีที่สุดไม่มีเกมไหนที่เราไม่อยากชนะพวกเราทุ่มเททุกแมตช์พวกเราอยากทำเพื่อสโมสรเพื่อแฟนบอลของเราให้ประสบความสำเร็จเหมือนที่เคยเป็นมาอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทีมเรากลับไปมีโอกาสได้ถ้ามันมีโอกาสจริงๆพวกเราอยากจะช่วยกันให้ได้แชมป์สักแชมป์หนึ่งหรือว่าไม่ก็กว่า3แชมป์ไปเลยครับสุดท้ายนี่ถามนิดนึงวันนี้รู้ไหมอิชิอิมาดูการแข่งขันก็รู้อยู่ครับแต่ว่าผมเล่นไปก็ไม่ค่อยได้ได้แต่ว่าจะว่าโชว์ฟอร์มอะไรอิชิอิอะไรอย่างนี้นะเป็นเกมใหญ่ครับอย่างที่บอกว่าเราต้องพยายามโฟกัสที่ตัวเองก่อนคือเรื่องข้างนอกอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราทำงานในทีมผลงานทีมออกมาดีส่วนตัวมันตามมาอยู่แล้วแล้วคือผมเชื่อว่าอิชิเข้ามาดูเนี่ยมันได้ศักยภาพทั้ง2ทีมแล้วก็มันน่าจะเป็นตัวเลือกที่มากมายเลยไม่ใช่แค่ตัวผมเองมันหลายๆคนเลยทั้ง2ทีมเลยผมว่าอิชิน่าจะได้นักเตะคุณภาพช่วงปีใหม่นี้แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณเท่เจริญศักดิ์ด้วยนะครับ